สดีค่ะวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการ Infinity Podcast นะคะเป็นประจำอีกแล้วนะคะวันนี้น้องหมีไปได้เจ้าของเพจมาเพจนึงค่ะซึ่งเป็นเพจที่มีชื่อว่ารีวิวชีวิตเกาหลีนะคะสำหรับสาวๆคนไหนที่ฟังอยู่นะคะแล้วรู้สึกอุ๊ยมีหลายคนที่แบบชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเกาหลีนะคะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์นะคะติดดาราเกาหลีติดนักร้องเกาหลีหรือแม้กระทั่งเครื่องสำอางเกาหลีนะคะวันนี้เนี่ยเราได้จะมาคุยกับคนไทยเลยนะคะที่ไปอาศัยอยู่ในประเทศเกาหลียินดีต้อนรับคุณฝ้ายสศิเลขาปวงปันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณฝ้ายตอนนี้คุณฝ้ายอยู่ที่เกาหลีมากี่ปีแล้วคะแต่เสร็จทั้งหมดประมาณ2ปีกว่าๆแล้วค่ะโอ้เป็น2ปีที่ใช้ชีวิตอยู่ในเกาหลีนะคะนี่พูดเกาหลีได้ไหมคะคุณฝ้ายได้ค่ะได้พอสื่อสารได้แต่ว่าถ้างานหนักๆแบบต้องเขียนเป็นเรียงความอะไรอย่างนี้ฝ้ายยังไม่แอดวานขนาดนั้นพอได้นะคะทีนี้ขอคุยถึงเรื่องชีวิตคุณฝ้ายก่อนที่จะมาพูดถึงเพจรีวิวชีวิตเกาหลีนะคะคุณฝ้ายเนี่ยก่อนที่จะมาใช้ชีวิตที่เกาหลีเนี่ยเป็นนักเรียนนอกมาหรือเปล่าหรือแบบอยู่ดีไปอยู่ที่เกาหลีอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นค่ะฝ้ายเรียนที่ไทยตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็นี่อาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยซ้ำที่มาอยู่อาศัยอยู่ที่ต่างประเทศหรือว่าทำงานต่างประเทศครั้งแรกเลยครั้งแรกก็มาเกาหลีเลยอันนี้ขอถามนิดนึงค่ะชีวิตคุณฝ้ายเนี่ยจริงๆแบบคือเหมือนเนี่ยพูดแบบเมืองไทยเนี่ยสาวๆก็จะกรี๊ดแบบดาราเกาหลีอะไรแบบนี้คุณฝ้ายมีความเป็นแบบนั้นไหมคะก่อนที่จะมาเกาหลีโดยส่วนตัวแล้วต้องบอกว่าไม่มีคือฝ้ายไม่มีวงโกรธไม่มีดาราที่ชื่นชอบเป็นพิเศษเลยแต่โดยส่วนตัวเนี่ยฝ้ายจะชอบดูซีรีส์ฝ้ายจะชอบจะตีดเป็นช่วงๆแบบอ๋อโอเคนางเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จบซีรีส์จบฝ้ายก็จบด้วยก็คือก็จะไม่มีใครเป็นพิเศษแต่ว่าก็จะชื่นชอบแค่เฉพาะซีรีส์เกาหลีเรียกนี้ดีกว่าเอางี้ซีรีส์เกาหลีเรื่องที่แบบว่าคุณฝ้ายโอเคถึงแม้ว่าซีรีส์จบคุณฝ้ายก็จบไปตามนั้นแต่ว่ามีเรื่องไหนที่แบบว่าดูแล้วรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษมั้ยคะถ้าช่วงเด็กๆเท่าที่จําได้ฝ้ายจะชอบเรื่องฟูเฮาอะค่ะฟูเฮาที่ซองเอเคียวเนาะที่เรารู้จักกันกําลังจะแต่งงานกับซองจุงกิก็เรื่องนั้นจะค่อนข้างฝ้ายดูหลายรอบมากเท่าที่ฝ้ายจําได้เพราะว่าเหมือนเป็นเนื้อเรื่องออกแนวใสๆแล้วก็คือยังไงดีตอนนั้นเรนก็เริ่มดังด้วยก็เลยอ๋อชอบเรื่องนี้จะแบบดูบ่อยมากๆแต่ถ้าเป็นแนวแบบเศร้าๆพระเอกนางเอกตายอะไรอย่างงี้ฝ้ายจะไม่ค่อยชอบดูเท่าไหร่ดูแล้วมันจะหดหูประมาณเนี้ยค่ะก็เป็นแบบว่าคนที่คือมีความรู้เกี่ยวกับเกาหลีนี่คือประมาณผ่านการดูซีรีส์มาเนาะก่อนใช่ใช่ใช่ฝ้ายซึมซับจากซีรีส์เรียกง่ายๆ ดีกว่าเอาอย่างนี้ค่ะคุณฝ้ายแล้วไปยังไงมายังไงคะเพราะว่าเราก็รู้กันแล้วว่าตอนนี้คุณฝ้ายเนี่ยอยู่ที่เกาหลีแล้วไปทำก็เรียกว่าไปทำท่าไหนไปทำท่าไหนเนี่ยถึงได้ไปอยู่ที่เกาหลีตั้ง2ปีเนี่ยตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าฝ้ายจะชื่นชอบเรื่องเกี่ยวกับซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยมหาลัยเนาะฝ้ายก็จะมีโอกาสมาเที่ยวที่เกาหลีบ่อยก่อนที่ฝ้ายจะมาอยู่ที่นี่อ่ะฝ้ายก็มาเที่ยวบ่อยค่อนข้างบ่อยค่ะแล้วก็มารู้จักมาเจอเริ่มคบกับสามีก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วก็ทำงานค่ะทำงานในเกาหลีด้วยนะคะใช่ค่ะทำงานที่ออฟฟิศนึงในเกาหลีเป็นบริษัทเกี่ยวกับเกมค่ะเป็นเหมือนพวกสตาร์ทอัพอะไรพวกนี้ไหมคะไม่ค่ะเป็นบริษัทค่อนข้างท็อป5ของเกาหลีว้าวค่ะโอ้นี่นะคะทีนี้ก่อนที่จะมาคุยถึงเรื่องการไปทำงานที่เกาหลีนะคะอันนั้นซึ่งน่าจะยากในระดับหนึ่งเลยแหละการแบบว่าเป็นคนไทยไปสัมภาษณ์แล้วทำงานในเกาหลีเนาะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยแอบอยากรู้นิดนึงค่ะคุณฝ้ายการที่แบบสมมติคุณฝ้ายแต่งเนี่ยไปอยู่กับแฟนคุณฝ้ายในปัจจุบันที่เป็นคนเกาหลีเนี่ยตรงประเด็นว่าการทำเรื่องขอวีซ่าการเนี่ยค่ะเป็นวีซ่าสเปาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงเนี้ยเข้าคือถือว่าแบบตม.เกาหลีหรือว่ากระบวนการแบบขอวีซ่าที่ทำให้เราได้ไปอาศัยอยู่ในเกาหลีเนี่ยมันใช้เวลานานไหมคะแล้วก็ยากไหมคะกว่าจะแบบได้วีซ่าตรงนี้มายากมากๆค่ะถ้าสำหรับเกี่ยวกับวีซ่าเกี่ยวกับทำงานยิ่งยากเพราะว่า
ถ้าแฟจำได้เนี่ยอาจจะประมาณเกือบเดือนนะคะเกี่ยวกับ work permit อะไรพวกนี้ที่ government เขาออกวีซ่าให้เนาะคือแฟจะเบสเรื่องวีซ่าไฟก่อนคือวีซ่าไฟเนี่ยเป็นถือวีซ่าไทย E ซึ่งวีซ่าไทยนี้เป็นวีซ่าที่ยากที่สุดเพราะว่าหนึ่งละคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะส่งเสริมให้คนเกาหลีเองเนี่ยคือมีงานทำในประเทศเขาก็ไม่อยากจะให้เหมือนกับต่างชาติมาแย่งงานอันนี้ก็รู้อยู่แล้วเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือE7 เนี่ยจะสเปเชียลนิดนึงคือเขาจะรับเฉพาะบริษัทที่ต้องการคนคนนี้จริงๆเช่นฝ้ายก็คือ Native ไทยเขาต้องการฝ้ายเรื่องเกี่ยวกับ Marketing เกี่ยวกับงานแปลอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็เลยค่อนเอกฝ้ายจำได้เลยว่าเอกสารจากออฟฟิศฝ้ายเนี่ยหนามากหนาแบบชนิดที่ว่าออฟฟิศก็เตรียมตัวหรือว่าเตรียมเอกสารค่อนข้างเยอะแล้วก็นานมากเหมือนกันวีซ่าเกาหลีไฟสามีไฟจะพูดตลอดเลยว่าเกาหลีเป็นประเทศที่ออกวีซ่าหรือว่าเป็นอะไรที่ยุ่งยากเกี่ยวกับวีซ่ามากๆก็คือภายในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเว็บบอร์ดอะไรต่างๆที่เขาคุยเนี่ยคือเกาหลีเนี่ยไม่รู้ทำไมถึงออกวีซ่ายากมากๆคือแล้วก็เท่าที่ไฟจำได้เหมือนกันคือน้องๆคนไทยที่เคยจะมาทำงานที่เดียวกับไฟประมาณ 5-6 คนวีซ่าไม่ผ่าน ก็คือเขาไม่ออกวีซ่าให้ถึงแม้ว่าน้องเขาจะจบจากเกาหลีจบจากมหาลัยที่เกาหลีถึงแม้ว่าน้องเขาจะพูดภาษาเกาหลีได้ในระดับ native แต่ว่าถ้ามีเงื่อนไขนิดนึงที่เขาเรียกว่าอะไร immigration ไม่ accept หรือว่าคิดว่าไม่ work อะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ออกให้โดยที่เราก็ไม่สามารถรู้เหตุผลได้เลยว่าเอ้าแล้วทำไม reject เรา หรือว่าเอ้าแล้วเขาไม่มีเหมือนกับว่าแจ้งเราด้วยว่าทำไมเราถึงไม่ผ่านนี่มันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของบริษัทฝ้ายเลยนะช่วงนี้ที่จะค่อนข้างหาคนยากไม่ว่าจะเป็นชาติไทยหรือว่าประเทศอื่นๆที่อยู่ในทีมฝ้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราฟังมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาทำให้เรารู้ว่าหูเกาหลีเนี่ยเขามีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากในการจะเอาคนคนหนึ่งเนี่ยอนุญาตให้มาอยู่ในประเทศเพราะอย่างที่คุณฝ้ายบอกว่าน้องๆหลายคนก็ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานทั้งที่อาจจะพร้อมนะคะแต่คุณฝ้ายเนี่ยโอ้ถือว่าแบบก็อยู่มา2ปีแล้วทีนี้มาพูดถึงเรื่องงานคุณฝ้ายบ้างดีกว่านี่โอเคทีนี้มายังไงคะคุณฝ้ายถึงได้ไปทำงานที่ประเทศเกาหลีอะคะนี่เราสมัครไปด้วยตัวเองหรือว่าจะพัดจะผูมายังไงคะคุณฝ้ายอ๋อคือต้องขอบคุณสามีด้วยเพราะว่าเขาเอาพวกCV file พวกCV file เนี่ยไปแปะไว้ในพวกจ็อบหางานของเกาหลีอะค่ะจะเป็นจ็อบดังนิดนึงเหมือนพวกจ็อบดีบีบ้านเราอย่างเนาะแต่ว่าจะเฉพาะบริษัทเกาหลีเท่านั้นทีนี้เขาก็มีHeadhunter ติดต่อเข้ามาก่อนติดต่อเข้ามาหาไฟล์โดยเมสเซจว่าเรามีผมเป็นเฮดฮันเตอร์นะแล้วก็มีบริษัทนี้แบบกำลังต้องการเนทีฟไทยที่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เขาก็จะบอกคุณสมบัติมาแล้วก็ถ้าเราสนใจกรุณาติดต่อกลับด้วยแล้วก็พอไปเสร็จตัดจบก็คือฝ้ายก็โอเคบริษัทเรียกสัมภาษณ์งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือฝ้ายตกลงกับเฮดฮันเตอร์ปุ๊บเฮดฮันเตอร์เขาก็ไปบอกบริษัทแล้วก็นัดกันสัมภาษณ์งานคือตอนนั้นคุณฝ้ายก็อยู่เมืองไทยใช่ไหมคะตอนนั้นไม่ตอนนั้นอยู่เกาหลีแล้วตอนนั้นมาอยู่เกาหลีได้สักอาทิตย์หนึ่งค่ะอาทิตย์สองอาทิตย์ละโอ้ก็แล้วก็มีให้ได้ติดต่อถือว่าเร็วมากจริงค่ะฝ้ายยังอึ้งสามีฝ้ายก็อึ้งคือเพิ่งมาอยู่ได้แป๊บนึงแล้วก็แบบแทบจะเรียกว่าคุณฝ้ายยังไม่ทันตั้งตัวเลยแล้วตอนนั้นมีแบบงานเข้ามาติดต่อเยอะไหมคะหลายบริษัทก่อนที่ Headhunter คนนี้จะติดต่อเข้ามาเนี่ยฝ้ายมีบริษัทนึงส่งอีเมลเข้ามาแต่เป็นบริษัทเกาหลีเหมือนกันแต่ว่าฝ้ายต้องไปเบสอยู่ที่มาเลเซียแล้วก็ค่อยกลับมาที่Head Office ที่โซลซึ่งตอนนั้นฝ้ายก็ฝ้ายก็เพิ่งมาถึงเกาหลีฝ้ายก็ไม่จะไปมาเลเซียไปนู่นนั่นอีกแล้วใช่ฝ้ายก็เลยไม่เอาก็เลยตัดสินใจเลือกที่ Headhunter ติดต่อมาแล้วก็เตรียมตัวสัมภาษณ์งานนะทีนี้เอาละ process ของการสัมภาษณ์งานอันนี้คุณฝ้ายตอนที่เขารับเนี่ยไปทำในตำแหน่งอะไรล่ะคะจริงๆเขาบอกฝ้ายว่า community manager แต่ว่าฝ้ายจะบอกเลยว่ามันทำทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแต่จะเน้นหนักๆอยู่ที่งานแปลงานแปลเอกสารเพราะฝ้ายบอกแต่ต้นว่าบริษัทฝ้ายเป็นบริษัทเกมเนาะเป็นบริษัท IT ซึ่งบ
ริษัทฝ้ายเนี่ยก็จะมีเกมที่ลอนช์อยู่ที่ไทยซึ่งเราก็จะมียูเซอร์อยู่ที่ไทยอะไรเงี้ยค่ะฝ้ายก็ต้องแปลงานแปลเกมแปลคอมมูนิตี้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะสื่อสารกับคนไทยประมาณนี้แล้วก็ทำเรื่องมาร์เก็ตติ้งบวกเข้าไปด้วยประมาณนี้ก็คือทำแบบว่าทุกสารพัดเหมือนว่าสารพัดอย่างที่เกี่ยวกับเมืองไทยประมาณนั้นถูกคือเราเป็นคนไทยคนเดียวคนแรกด้วยค่ะมีตอนนั้นคือยังไม่มีใครสอนงานเพราะว่าเราไม่มีรุ่นพี่นะตอนนั้นทีมเราเป็นทีมที่บิวขึ้นมาใหม่เป็นทีมโกลบอลก็คือเป็นทีมโกลบอลมันไม่เฉพาะประเทศไทยมันมีทุกประเทศมีญี่ปุ่นรัสเซียจีนเกาหลีฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทีมฝ้ายคือเวิร์ลไวด์มากมีทุกประเทศแล้วก็มีคนไทยฝ้ายแปะไปด้วยคนหนึ่งก็คือไม่มีใครสอนงานแล้วก็เรียนรู้กันเองตลาดไทยเป็นยังไงฝ้ายก็ต้องเริ่มตั้งแต่รีเสิร์ชด้วยตัวฝ้ายเองแล้วก็ค่อยๆจับจุดแล้วก็ทำงานเรื่องมาร์เก็ตติ้งไปแล้วก็แปลเอกสารป้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วก่อนที่คุณฝ้ายจะมาทำงานที่ประเทศเกาหลีเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการทำงานในประเทศไทยมาก่อนไหมคะเคยค่ะเคยคือบอกก่อนว่าปริญญาตรีฝ้ายจบที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ฝ้ายก็เริ่มทำงานที่กรุงเทพแล้วก็เริ่มทำงานที่กรุงเทพประมาณสัก3ปี4ปีประมาณเนี้ยค่ะเป็นบริษัทโกลบอลเหมือนกันบริษัทใหญ่แต่ว่าอันนั้นก็เป็นทีมลักษณะโกลบอลเหมือนกันเพราะว่านายฝ้ายเขาก็เป็นต่างชาติก็เท่ากับว่าฝ้ายก็เคยมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับต่างชาติมาก่อนพอมาอยู่ที่นี่ก็เลยปรับตัวไม่ยากเท่าไหร่ก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็เสร็จแล้วก็คือฝ้ายภูมิลำเนาอยู่เชียงใหม่นะคะฝ้ายเป็นคนเชียงใหม่ฝ้ายเกิดเชียงใหม่แล้วก็กลับไปทำธุรกิจที่บ้านแล้วก็เริ่มคบกับสามีไปมาเกาหลีกันแล้วก็เริ่มคิดเรื่องครอบครัวคิดเรื่องแต่งงานแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็เลยคิดกันเรื่องอ๋อทำงานดีกว่าเพราะว่าไม่รู้สิฝ้ายคิดว่าจริงๆอ่ะผู้หญิงที่เป็นต่างชาติที่อยู่ในเกาหลีส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่นะคะเขาจะเป็นแม่บ้านมาแต่งงานเพื่อเป็นแม่บ้านจะเพราะว่าอีกสิ่งนึงคือเกาหลีหางานยากมากคนเกาหลีเองก็ตระหนักถึงข้อนี้ดีเพราะว่าค่าครองชีพเขาสูงมันก็เลยกลายเป็นการแย่งชิงอะไรอย่างนี้ด้วยฝ้ายก็ถือว่าฝ้ายก็มีประสบการณ์ที่กรุงเทพมาก่อนแล้วก็ทำงานที่บ้านเนี่ยค่ะแล้วก็ถึงมาทำที่เกาหลีทีนี้พอที่ถามที่ว่าเคยทำงานที่เมืองไทยมาก่อนหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคืออยากจะให้คุณฝ้ายเปรียบเทียบนิดนึงถึงว่าวัฒนธรรมในการทำงานระหว่างประเทศไทยโอเคถึงจะเป็นบริษัท global แต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีคนไทยอยู่เยอะพอสมควรเนาะในประเทศไทยใช่ใช่ค่ะใช่การทำงานในออฟฟิศแบบเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะคุณฝ้ายเราเห็นไหมคะว่าความแตกต่างระหว่างการทำงานในสองประเทศนี้เป็นอย่างไรบ้างคะแตกต่างชัดๆเลยที่ฝ้ายมองเห็นคือคนเกาหลีจะจริงจังในการทำงานมากมากคือคนไทยก็จริงจังแหละแต่ว่ามันจะฝ้ายเข้ามาตอนแรกฝ้ายจะงงนิดนึงว่าทำไมไม่มีใครคุยกับเราเลยอะทำไมทุกคนดูเงียบตั้งแต่เข้างานถึงเลิกงานขนาดนี้คือไม่มีการแวะโต๊ะไม่มีการพูดคุยไม่มีการอะไรที่หลุดออกจากเก้าอี้ตัวเองทั้งนั้นจะตั้งใจทำงานอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่มีคือบริษัทฝ้ายเป็นบริษัทไอทีแล้วเขาจะไม่มีการบอกพวกโซเชียลต่างๆเวลาฝ้ายเดินผ่านโต๊ะของแต่ละคนหรืออะไรเงี้ยก็ไม่มีใครเปิด Facebook Twitter หรืออะไรพวกนี้ก็ไม่มีคือทุกคนจะค่อนข้างมีวินัยเรียกนี้ดีกว่าทุกคนจะค่อนข้างมีวินัยในการทำงานแล้วก็จะไม่แบบจุ๊กจิ๊กพูดคุยหรือกินขนมหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะไม่มีเลยฝ้ายก็ไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะของฝ้ายหรือเปล่าเพราะว่าฝ้ายก็เพิ่งเริ่มทำที่นี่ที่เกาหลีที่แรกแต่ว่าฝ้ายก็มีเพื่อนฝ้ายก็มีเพื่อนที่ทำงานที่เกาหลีเหมือนกันเป็นคนไทยแต่ว่าทำอีกบริษัทนึงฝ้ายก็เคยถามเขาว่าบริษัทแกเขากินขนมเขาเดินเล่นเขาเหมือนกับเมาท์มอยหรือว่าเขาไปเบรกนานๆอะไรงี้กันบ้างไหมเขาก็บอกว่าไม่มีนะก็เหมือนกันนั่นแหละอะไรเงี้ยอันนี้เห็นชัดๆอย่างนึงเรื่องการมุ่งมั่นเรื่องของการตั้งใจทำงานแล้วก็ทำงานหนักมากคนเกาหลีคือแล้วก็จะค่อนข้างเคารพในเลเวลของเขาเรียกว่าอะไรอะไฮเลเวลพวกอายุมากกว่าพวกที่ตำแหน่งสูงกว่าอย่างเงี้ยแทบจะมุดตัวผ่านกันคือไม่รู้ว่าเขาจะเคารพกันอะไรขนาดนั้นป้าเราพี่น้องหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็จะยังสนิทสนมกันได้แต่จุดนึงที่นี่คือเขาจะเคารพระดับ
ในพวกของอาวุโสเยอะมากคือค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอเคเอาเป็นว่าลักษณะว่าเขาจะให้เกียรติเคารพในเรื่องของตำแหน่งแล้วก็ระดับอะไรพวกนี้สูงตั้งใจทำงานแล้วก็อีกอย่างนึงคืออาจจะเรื่องการประชุมแล้วด่ากันในเรื่องปกติมากเลยนะประชุมเหมือนกับว่าชี้หน้าด่าแบบโวยวายเสียงดังหรือว่าแบบเอาปากกาเขี้ยงอะไรอย่างนี้เคยมีครั้งหนึ่งแต่ครั้งเดียวคือตอนนั้นคงสงบสติอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วคือเหมือนงานพวกนี้มันต้องความจริงมันต้อง brainstorm เหมือนกันเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็น marketing ที่แตกต่างกันแต่ละประเทศอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าใน community ที่เราใช้ร่วมกันอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่า event ซึ่งตรงนี้แหละที่เราจะต้อง brainstorm แล้วถ้าเกิดอีกคนนึงเสนอไอเดียแต่อีกคนนึงเห็นว่าไม่ work กับประเทศตัวเองหรือโน่นนี่นั่นแล้วเขาก็จะเริ่มเถียงกัน เขาก็จะเริ่มแบบมีไอเดียของกันและกันหรือว่าแต่เขาจบนะคะคือเขาทะเลาะกันแล้วเขาจบทะเลาะกันในห้องประชุมเสร็จปุ๊บออกมาข้างนอกห้องประชุมเขาก็กอดคอกันคุยกันปกติคืองานเป็นงานหรือบางทีถ้าอยากจะทะเลาะกันเรียกว่าอยากจะทะเลาะเลยก็เลื่อนเก้าอี้ไปด่ากันเลยแล้วก็คุยกันต่อหน้าตรงนั้นคือเขาจะค่อนข้างเหมือนเคลียร์ไปเลยเพราะไม่อยากให้มีปัญหาในงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะป่านี้ถ้าเห็นชัดๆใช่สองสามเรื่องตั้งแต่ไฟทำงานที่ไทยมาจนถึงทำงานที่นี่ค่ะแล้วที่นี้ค่ะคุณฝ้ายเรื่องเวลาของการเข้าทำงานนะคะที่นี่แบบมีต้องทำ OT หรือว่าจริงๆแบบเป๊ะๆ เลยเข้าออกต้องประมาณนี้มีสแตมป์บัตรอะไรไหมคะผู้ฝ้ายใช้คีย์การ์ดเนาะคีย์การ์ดพนักงานก็ปีที่แล้วบริษัทยังมี OT ค่ะปีที่แล้วบริษัทมี OT แต่ว่าปีนี้ไม่มีละปีนี้ไม่ให้แล้ว เพราะว่าคือคนบางคนก็เหมือนกับอยู่ออฟฟิศเพื่อเอา OT หรือว่าคนบางคนอยู่ออฟฟิศเพราะว่างานหนักแล้วไม่มีเวลาให้ครอบครัวเขาบาลานซ์เรื่องนี้คือเขาไม่อยากให้เขาก็ตัดเลยเขาก็ไม่ให้เลยไม่ให้ OT เลยแต่ว่าสมมุติว่าฝ้ายทำงานเวลาปกติฝ้ายจะ10โมงเลิก1ทุ่มใช่ไหมคะถ้าเกิดฝ้ายกลับบ้านมาถึง2ทุ่มแต่ว่าฝ้ายต้องทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับงานจนถึง 4-5 ทุ่มมันก็จะเหมือนกับโอเวอร์ไทม์ที่ต้องทำที่บ้านฝ้ายก็จะพอเช้าวันรุ่งขึ้นฝ้ายไปทำงานปกติ10โมงแต่ว่าฝ้ายจะได้กลับบ้านก่อนฝ้ายจะได้กลับบ้านประมาณบ่าย2บ่าย3อะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับไปเลยอะไรประมาณนี้แต่เขาจะไม่ให้โอเวอร์ไทม์เป็นเงินหรืออะไรพวกนี้แล้วเพราะว่าก็อย่างว่าเกาหลีก็ทำงานหนักพอทำงานหนักปุ๊บก็เหมือนไม่ได้อยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นปัญหาบ้านเมืองเขาด้วยเขาก็อยากจะทำเรื่องนี้ให้มันเขาเห็นว่าค่อยๆทำไปแต่ละบริษัทที่ไม่ให้มี OT นะคะคือเหมือนรัฐบาลเขาไม่ได้บังคับแต่เขาค่อนข้างที่จะรณรงค์อยากให้เหมือนกับไม่มี OT หรือว่า อยากให้พนักงานบริษัทที่เขาเรียกว่าเฮสฟาวอนก็กลับบ้านไปเถอะไปอยู่กับลูกไปอยู่กับสามีไปอยู่กับภรรยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะไลฟ์บาลานซ์เนาะทำงานแล้วก็ให้ครอบครัวด้วยเอาเป็นว่าบริษัทฝ้ายก็คือไม่มีโอทีแต่ว่าจะทดเวลาให้ฝ้ายประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วทีนี้อย่างคุณฝ้ายบอกว่าเริ่มทำงานถึงเลิกงานเนี่ยคือเป็นเวลา10โมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งอันนี้คือเป็นเวลาปกติของคนเกาหลีป่ะคะในการทำงานหรือว่าแต่ละบริษัทก็แตกต่างกันออกไปใช่แต่แตกต่างกันไปค่ะคุณหมีเพราะว่าโอเคบริษัทสมมติว่าบริษัทฝ้ายเนี่ยจะแต่อีกทีมนึงอาจจะทำงาน8โมงแล้วก็เลิก5โมงอีกทีมนึงจะทำงาน9โมงเลิก6โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเหมือนเขาไม่อยากให้มาทำงานพร้อมกันไม่อยากให้เลิกงานพร้อมกันแล้วก็ไม่อยากให้ออกไปกินข้าวพร้อมกันเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างมันเหมือนกับแบบเดี๋ยวร้านอาหารคนจะเยอะเดี๋ยวลิฟต์จะเต็มเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละทีมถ้ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันมากที่ว่าจะต้องทำงานเวลาเดียวกันเขาจะแบ่งเวลาประมาณนี้จะไม่เป๊ะเท่าฝ้ายว่าทุกบริษัทต้อง10โมงเลิกทุ่มแต่ว่าในทีมฝ้ายเนี่ยต้อง10โมงแล้วเลิกทุ่มเนี่ยค่ะแล้วก็ในช่วงนั้นก็ระหว่างก็มีพักกลางวันใช่ไหมคะ1ชั่วโมงใช่ใช่ค่ะ1ชั่วโมงเป๊ะอีกเป๊ะ แล้วสั้นมากพวกฝ้ายไปไหนไกลไม่ได้เลยเพราะว่าค
คือตึกฝ้ายมันค่อนข้างสูงแล้วพนักงานเยอะพวกฝ้ายก็ต้องกะเวลาในการต่อแถวเข้าลิฟต์อีกต้องกะเวลาทั้งต่อแถวเข้าลิฟต์ลงไปกินข้าวกับขึ้นมาทำงานซึ่งกินข้าวทีนี้รีบมากๆคิดกันตลอดเลยทำไมไม่ให้จัดชั่วโมงครึ่งไม่เผื่อเวลาเรื่องลิฟต์อะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องเป๊ะค่ะคือบางทีต้องแบบเอ้ยเลยคือพอเที่ยงครึ่งไฟเลิกเที่ยงครึ่งใช่ไหมคะเลิกกินข้าวเที่ยงครึ่งปุ๊บทุกคนปิดหน้าจอแบบกระโดดเด้งขึ้นเลยคือไม่มีใครแบบ5นาที10นาทีเออเหยแล้วเดินไปไม่มีเที่ยงครึ่งปุ๊บทุกคนดีดเลยคือปกติเลยทุกคนจะแบบป่ะได้เวลาละอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีใครแบบเดี๋ยว35เดี๋ยว40อะไรเงี้ยไม่มีเวลายิ่งไม่ค่อยมีอยู่ทีนี้ขอแบบว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอาหารแวบๆนะคะคุณฝ้ายก็อยากรู้จริงๆเลยแบบอย่างอาหารเกาหลีที่เราเห็นในทีวีหรือว่าพอไปทานอาหารเกาหลีในร้านไทยเนี่ยรสชาติไม่รู้คุณฝ้ายเคยทานอาหารเกาหลีที่แบบอยู่ในประเทศไทยอย่างในกรุงเทพที่แบบอย่างเป็นซอยตรงแถวอโศกหรืออะไรเงี้ยรสชาตินี่พอไปเกาหลีจริงๆอ่ะมันต่างกันเยอะไหมคะต่างถึงแม้จะเป็นคนเกาหลีเป็นเจ้าของก็ต่างเพราะว่าถ้าเกิดไปกินบ่อยเฟิร์นอาจจะกินที่เชียงใหม่เชียงใหม่ก็จะมีหลายๆร้านเหมือนกันบ่อยฝ้ายไปกินบ่อยเป็นคนเกาหลีเป็นเจ้าของด้วยเป็นคนเกาหลีแต่ว่าคือแม้แต่อาหารง่ายๆอาหารที่คิดว่าไม่จำเป็นต้องเป็นวัตถุดิบจากเกาหลีก็น่าจะอร่อยแต่มันก็ยังต่างฝ้ายมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆคือไม่รู้ว่าคุณหมีจะรู้จักจาจังเมียนไหมไอ้ที่มันเป็นเส้นสีดำๆนั่นว่าอันนั้นเบสิกมากแต่มันก็ไม่ใช่อาหารเกาหลีซะทีเดียวมันคืออาหารจีน uh-huh. แต่คนเกาหลีแล้วก็คนไทยหรือว่าคนเกาหลีที่อาศัยอยู่ที่ไทยแล้วเปิดร้านอาหารจะต้องมีคือฝ้ายก็เคยลองร้านหนึ่งคือจริงๆของจาจังเนี่ยมันมีทั้งจาจังเนี่ยมันมีทั้งสำเร็จรูปมีทั้งทำเองได้แต่ว่ามันจะมีอยู่อย่างนึงคือมันอาจจะเป็นพวกแบบเขาเรียกว่าอารมณ์เหมือนชูรสบ้านเราหรือว่าพวกแบบผงรสดีหรือนู่นนี่นั่นเนี้ยอาจจะต่างเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันหวานอะฝ้ายจำรู้สึกตลอดเลยที่ไทยกินแล้วมันหวานเกินไปอะค่ะ mm-hmm. คือแต่พอมาเกาหลีมันก็เกาหลีรสชาติมันก็เป็นอะแต่ว่ามันก็จะมีรสชาติของเขาอยู่ที่เขาจะมีแบบใส่ซอยพริกเข้าไปหน่อยหรือนู่นนี่นั่นกิมมิ่งเขาเข้าไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรสชาติก็เลยในความคิดฝ้ายว่าต่าง mm-hmm. หรือถึงแม้ว่าจะไม่ใช่จานจักรเมียนก็ต่างแต่ก็อร่อยแต่ก็พอใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเทียบถึงกับแล้วแต่ว่าเท่ากับเกาหลีไหมถึงแม้จะเป็นคนเกาหลีทำที่ไทยเองก็ไม่ค่อยอ่ะก็ไม่ได้ค่อยปื้มเท่าไหร่จริงๆฝ้ายเป็นสายกินเลยนะคะคุณมีถ้าสังเกตจากเพจจะมีแต่เรื่องกินเอออันนี้ถามนะคะแบบว่าที่เมืองไทยอย่างเงี้ยไก่บอนชอนดังมากอย่างเกาหลีเนี่ยแบบไอ้ไก่นั้นน่ะมันดังไหมในเกาหลีอย่างเงี้ยมันไม่มีเอาไม่มีไม่มีคุณมีเรื่องนี้ฝ้ายจะขำตลอดเลยคือตอนมาอยู่ที่เกาหลีใหม่ๆฝ้ายจะบอกสามีฝ้ายตลอดว่าอยากกินบอนชอนอ่ะเขาบอกไม่มีเขาบอกไม่มีแต่เคี้ยวชนอะไรอย่างเงี้ยเคี้ยวชนคือรสชาติจะคล้ายๆบอนชอนหน่อยคือแล้วก็จะเป็นยี่ห้อไก่ดังแล้วก็เป็นยี่ห้อที่ฝ้ายชอบด้วย ก็เลยกินแต่เคี้ยวชนที่เกาหลีนะคะแต่ที่บอนชอนที่เกาหลีไม่มีโอเคไม่เคยเสิร์ฟเหมือนกันไม่มีโอเคแล้วแบบ เมนูที่แบบจริงๆเราได้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมอะไรพวกนี้จากภาพยนตร์ จากซีรีส์เยอะมาก ถ้าอย่างแบบต๊อกป๊อกกีอะไรกันที่เป็นแบบอย่างหรือว่าแพนเค้กเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ไอ้ที่เราเห็นอย่างต๊อกป๊อกกีหรือคืออาหารที่คนเกาหลีทานส่วนมากอย่างเมืองไทยเรานึกถึงแบบผัดไทยต้มยำกุ้งซึ่งจริงในชีวิตจริงอะเราก็อาจจะไม่ได้กินผัดไทยหรือต้มยำกุ้งนี่ที่อยากรู้ว่าคนเกาหลีจริงๆอะใช่ชอบกินอะไรแบบร้านไทยในเกาหลีมีแต่ผัดไทยกับต้มยำกุ้งฝ้ายนี่อย่างอื่นก็มีนะกระพงกระเพราง่ายๆขายก็ได้นะเขาไม่รู้จักเขารู้จักแต่ผัดไทยต้มยำกุ้งเอาอย่างเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเราเห็นในทีวีอ่ะเขาต้องกินไอ้โต๊ะโปกิอะไรพวกเนี้ยคือในชีวิตจริงเขาก็กินอย่างนั้นเป็นปกติหรือเปล่าเอ่ยเป็นอาหารประจำใช่ไหมถ้าเทียบกับโต๊ะโปกิเหมือนลูกชิ้นข้างทางบ้านเราอ่ะคุณบีคือมันเป็นอะไรที่หากินได้ง่ายแล้วก็เธออยากจะกินเล่นเธอจะกินเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็กินได้แต่ไม่ใช่อาหารหลักถ้าจะเป็นอาหารหลักเนี่ยก็อาจจะสั่งแบบ
มาเยอะๆไปเลยพวกทูกิมพวกของทอดพวกต็อกโบกีมาเลยหรือว่าโอเด้งโอหมกนู่นนี่นั่นมาเลยแบบเต็มเซตอะค่ะอันนั้นอะคือเขาเรียกว่าเมนคอร์สของจริงแต่ถ้าถามเฉพาะที่ขายต็อกโบกีซุนแดหรืออะไรเงี้ยไฟเทียบได้เลยว่ามันลักษณะเหมือนไส้กรอกลูกชิ้นอะไรเงี้ยค่ะของเราข้างทางไม่ใช่อาหารหลักเขาคือเขากินข้าวเหมือนแบบอย่างคนไทยเนี่ยแบบตอนเช้าเป็นทานโจ๊กทานอะไรไร้ๆแต่ว่ากลางวันกับช่วงเย็นนี่เราเหมือนดูจัดเต็มเนาะอย่างชาติเราเนี่ยอ๋อจริงแต่อยู่เกาหลีตอนเช้าฝ้ายจะไม่กินเยอะเพราะว่าไม่มีอะไรกินคนนี้ในเกาหลีเนี่ยในโซนไม่ค่อยมีอะไรกินใช่เพราะทำงานในโซมันมีอยู่เดิมๆก็คือคิมบับพวกข้าวปั้นอันเนี้ยคือมันมีอยู่แล้วข้างทางหรือว่าเป็นร้านแบบหมาดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยจะมีขายแต่ว่าเขาจะไม่วาไรตี้เหมือนบ้านเราอะคุณหมีแบบพวกข้าวราดแกงหมูปิ้งใส่ก่อนนี่นั่นเราจะมีเยอะเนาะแค่เราดรอปที่หนึ่งข้างทางเราเดินซื้อได้เลยเราจะกินอะไรแต่เกาหลีไม่มีไม่มีคือย่านทำงานฝ้ายคือย่านออฟฟิศนะคะซึ่งฝ้ายเคยจินตนาการว่ามันต้องเยอะแหละมันต้องมีแหละอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเลยอ่ะแม้แต่ร้านกาแฟหรืออะไรเงี้ยค่ะขนมปังตอนเช้าก็ยังไม่ค่อยมีขายเลยอะไรเงี้ยฝ้ายก็ไม่รู้ว่าเขากักอาหารเช้ากันทำไมคือบางทีฝ้ายต้องทำกับข้าวไปเองเพราะว่าฝ้ายทนไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือฝ้ายอยากกินข้าวบ้างคือฝ้ายก็เลยต้องทำกับข้าวแบบกี้ก็ก็ไข่เอ้ยผัดข้าวผัดหรืออะไรของฝ้ายไปกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนเกาหลีที่ฝ้ายเห็นนะคะเขาก็จะกินข้าวจากบ้านเขาจะกินข้าวจากบ้านคุณมีเขาคือเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าเกาหลีไอสิ่งที่อยู่คู่กับประเทศเขาคือกิมจิแล้วกิมจิเขาเนี่ยมันไม่ได้มีประเภทเดียวมันมีเป็นร้อยคือมันกลายเป็นว่ามันสามารถเป็นอาหารที่เขาสามารถกินกับข้าวได้แล้วก็เพียงแค่มีซุปอะไรสักอย่างหนึ่งจึงหนึ่งอันนั้นอ่ะเขาถือเป็นมื้อหนึ่งล้าของเขาเนี้ยค่ะสำหรับตอนเช้านะคะประมาณเนี้ยอันนี้คือข้าวเช้าของคนเกาหลีเคยถามเพื่อนเหมือนกันว่าวันๆพวกแกกินอะไรกันตอนเช้าอะไรเงี้ยคืออยากกินบ้างเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่เขากินข้าวที่บ้านนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนใหญ่เกาหลีถ้าคนที่เป็นแม่บ้านอย่างสมมติว่าเพื่อนฝ้ายอาศัยอยู่กับพ่อแม่คุณแม่ก็จะทำกับข้าวไว้ตอนเย็นซึ่งเป็นซุปหรือเป็นหม้ออะไรสักอย่างนึงซึ่งซุปตรงนั้นอ่ะจะสามารถโอนมากินตอนเช้าได้ด้วยแล้วก็กินกับกิมจิอันนี้คืออาหารเช้าเขาอันนี้เท่าที่เคยรู้จากเพื่อนเกาหลีนะคะนอกนั้นก็คือฉันตื่นไม่ทันฉันก็ขนมปังอะไรก็ตามเลยค่ะสิ่งที่ช่วยชีวิตไฟได้คือสตาร์บัคถูกว่าแทบจะคือมันมีขนมปังขนมปังกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆเข้าไปในหมาดมันมีขายเยอะนะคะพวกข้าวกล่องพวกคิมบับพวกไส้กรอกพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณหมีคือฝ้ายทำงานก็2ปีอะฝ้ายก็วนอยู่แค่เราฝ้ายก็เบื่อเนี่ยอันนี้คืออาหารเช้ากลางวันก็ต้องบอกว่าออฟฟิศฝ้ายจะเป็นอารมณ์ลักษณะเหมือนพวกสาทรสีลมเพื่อนจิตที่เป็นออฟฟิศหรือเป็นอะไรเป็นเอเรียเขาอย่างนั้นเลยค่ะก็จะมีร้านอาหารที่เป็นอยู่บนตึกจะไม่มีแบบเหมือนคุณป้าห้างทางหรืออะไรขายอย่างนี้ไม่มีก็ต้องขึ้นไปกินบนตึกหรืออะไรเงี้ยราคาอะไรก็จะสูงตามตึกไปด้วย mm-hmm. แล้วก็มันก็จะมีคาถากันไปอะค่ะอาหารทงคัตสึบ้างอาหารจีนบ้างอาหารเกาหลีบ้างหรือนู่นนี่นั่นก็จะวนอยู่ขนาดเพราะว่าไปไหนไกลไม่ได้ไง okay. เดี๋ยวจะต้องขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาหารกลางวันก็จะอยู่แถวออฟฟิศมากกว่าไม่ค่อยได้ไปไหนเหมือนบ้านเรานะคะที่โอ้ยทักเที่ยงแล้วฉันนั่งแท็กซี่ไปกินตรงนู้นตรงนี้ด้วยกันอะไรเงี้ยไม่มีไม่ได้ตอนเย็นก็แล้วแต่บ้านไปอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็ออกไปกินข้างนอกบางทีก็กินข้าวที่บ้านกับกิมจิอุ้ยอาหารแบบมื้อนึงแพงไหมคะอย่างอาหารเย็นแบบสมมติกินอะไรดีขอนึกก่อนกินข้าวกับแบบพวกซุปอ่ะอย่างเงี้ยราคาไม่ต่ำกว่า300อ่ะค่ะบาทไทย300บาทใช่ค่ะไม่ต่ำกว่า300บาทถูกจริงๆก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทถูกในลักษณะเนี้ยก็คือจะต้องเป็นร้านที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนอารมณ์ตามสั่งบ้านเราอ่ะแต่เราสั่งไม่ได้นะคะก็ตามเมนูเขาแค่นั้นแหละก็ร้านนั้นจะถูกลงมาหน่อย
คุณภาพหรือรสชาติก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากก็จะตามราคา 7,000 8,000 วอนอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็มีอยู่แล้วก็พวกคิมบับจะถูกสุดคิมบับถูกสุดๆที่เคยเห็นจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 วอนก็จะอยู่ที่ประมาณ60บาทแค่แถวสั้นๆนะคะคิมบับข้าวปั้นแถวสั้นๆก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นพวกซุปเนี่ยจะไม่ต่ำกว่า300ยิ่งถ้าอยู่ในโซก็จะแพงก็จะอาจจะ300กว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่บ้านฝ้ายจะออกมาข้างนอกหน่อยจะไม่ได้อยู่ในโซบ้านไม่ได้อยู่ในโซทำงานที่โซก็อาหารก็ไม่ได้ถูกมากแต่ก็ไม่ถึงกับโซที่13 14 15อะไรเงี้ยค่ะบ้านฝ้ายก็จะ 9,000 เอ่ย 10,000 เอ่ย 11,000 อันนี้ก็เป็นไปตามพื้นที่บ้านเหมือนกันเพิ่งรู้เพราะว่าฝ้ายก็ย้ายบ้านเพิ่งย้ายบ้านตอนเมษาเอ๊ะตอนนี้ค่าเงินเกาหลีนี่เท่าไหร่ล่ะคะกี่เขาเรียกว่ากี่วอนถึงจะเป็น1บาทไทยส่วนใหญ่อ่ะใครถามฝ้ายจะไม่ค่อยรู้แต่ว่าฝ้ายจะบอกว่าคูณ 0.03 ไปเลยนั่นแหละมันจะไม่เกินแล้วก็จะไม่ต่ำกว่านั้นคือเงินวอนแล้วก็คูณ 0.03 ค่ะโอเคอ้าวนี่แหละคือจะประมาณนี้ค่ะถ้าอยากรู้ว่าอาหารตรงนี้หรือว่าค่าเงินตอนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เหลือเกินประมาณนี้ค่ะนี่พอฟังก็แบบเอ๊ะจริงๆค่าของชีพเกาหลีเนี่ยและยิ่งแบบในโซเนี่ยคือน่าจะสูงมากสูงๆยิ่งพวกคาเฟ่จริงๆมันไม่ใช่สิ่งจำเป็นเลยแต่ว่าไฟเสพติดไปแล้วก็เลยต้องบางทีก็เสียดายเงินนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับแบบคุณหมีบางทีทำงานมันเครียดนะมันเครียดแบบชนิดที่ว่าเราไม่ได้นั่งร้องไห้หรืออมทุกข์ขนาดนั้นแต่ว่ามันกดดันอยู่ข้างในอะเราอยากทำอะไรสักอย่างนึงที่เราชอบเช่นเปิดเพจอย่างเงี้ยคือมันเหมือนเป็นความสุขฝ้ายอย่างนึงไปเลยช่วงนี้คือเหมือนแบบฝ้ายจะเป็นคนชอบไปคาเฟ่กับเพื่อนก็คือไปหาคาเฟ่ใหม่ๆแล้วก็ไปถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายรูปตัวเองถ่ายรูปอาหารถ่ายรูปขนมหรือนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันเหมือนแบบเป็นวิธีปลดปล่อยของฝ้ายอ่ะ เพื่อนฝ้ายอีกคนนึงจะมีอีกแนวนึงแบบไปร้องเพลงเงี้ย คือไปร้องเพลงคนเดียวอะไรเงี้ยคนนี้ทุกคนจะมีวิธีปลดปล่อยแปลกๆคือแสดงว่าสังคมเขาแบบดูเครียดนี่ใช่ไหมจริงๆเครียดค่ะสังคมเขาเนี่ยยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานอ่ะคุณหมีเขาจะหมายถึงว่าทำไมคนเกาหลีถึงทำงานหนักจริงๆแล้วอ่ะมันเหมือนเป็นการแข่งขันกับทั้งตัวเองแล้วก็แข่งขันกับคนอื่นด้วยมันเลยกดดันตัวเองค่ะเพราะว่าใครก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีวิธีแมเนจยังไงที่เหมือนกับบิ้วคนสุดๆไปเลยอ่ะคือเหมือนกับแบบให้แข่งกันเองให้ได้อ่ะแต่เหมือนกับแบบให้ใช้วิธีที่แบบไม่ได้ทะเลาะกันหรือว่าสร้างความเดือดร้อนแก่กันนะคะก็คือเหมือนกับแบบคุณต้องลีดมากกว่านี้อ่ะคุณต้องทำมากกว่านี้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณสามารถลีดคนนี้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะโปรโมทคุณอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งบางทีแบบเขาก็เพื่อนเราหรือว่าบางทีแบบเราไม่มีวิธีอื่นหรอซึ่งอย่างคนไทยเราจะแบบอารุ่มอร่วยหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแบบก็คุยกันได้เงี้ยแต่คนเกาหลีจะไม่คนเกาหลีจะแบบงานเป็นงานนะอะไรเงี้ยเธออย่าเพิ่งมาคิดถึง relation ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือถึงแม้เขาจะเป็นเพื่อนเธอก็ต้องสั่งเขาได้สั่งแบบชนิดที่ว่าไม่ใช่แบบแกทำนี่ให้หน่อยไม่ใช่นะคะสั่งแบบช่างแบบเหมือนแบบด่าด้วยอ่ะคือสั่งอย่างเดียวไม่ต้องด่าด้วยไม่รู้ทำไมคือเหมือนต้องบิ้วหรืออะไรสักอย่างนึงแต่ฝ้ายไม่ค่อยชอบโดยส่วนตัวฝ้ายด้วยมั้งคะฝ้ายก็จะมีวิธีของฝ้ายเองนายฝ้ายสั่งมาฝ้ายก็ไม่ค่อยทำเท่าไหร่ฝ้ายก็จะมีวิธีของฝ้ายในการให้งานมันโฟร์ค่ะแต่ฝ้ายก็จะไม่เหมือนกับแบบบีบกันเองสักขนาดนั้นอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นการปรับตัวการทำงานของแต่ละคนแล้วมันเครียดอะค่ะคุณบีมันไม่ใช่แค่นี้ด้วยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่แข่งกับเวลาแล้วมันเครียดหรือบางทีตีสองฝ้ายไม่ได้นอนเลยฝ้ายต้องนั่งทำงานที่บ้านอะไรเงี้ยสามีฝ้ายหลับเรียบร้อย คือเขาชินแล้วว่าไฟงานหนักจริงๆบางทีไฟแทบจะไม่ได้นอนเลยอะไฟต้องเช็คมือถือตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนบางทีแบบเราต้องพร้อมที่ตอบเมสเซจหรือว่าพร้อมเมื่อเกิดปัญหาเราห้ามปิดเสียงมือถือห้ามแม้แต่แชทคือเขาจะแชทกันเป็นร้อยอย่างเงี้ยก็ห้ามปิดเสียงเปิดสั่นด้วยนั้นด้วยจริงๆคุณหมีบางทีไฟแบบอ้อยหนูแต่คือก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าแต่ก็เลือกนะคะเลือกบางกลุ่มที่มันสำคัญจริงๆที่ไม่สามารถปิดเสียงได้อะไรเงี้ยก็โทนฟังติ้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 งเป็นร้อยนั่นนะใช่ก็อันไหนถึงเราเหรอหรือบางทีเราอ่านไม่ทันก็จะมีเพื่อนแชทมาข้างหลังว่าแบบเฮ้ยของเธออะไรเงี้ยเราก็จะเข้าไปตอบ
บางทีอ่านหมดไม่ได้จริงๆเพราะว่าบางทีเกาหลีมาเป็นชุดเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณหมีบางทีฝ้ายก็ต้องแบบใช้เวลาบ้างฝ้ายก็ต้องนั่งดูบางคำฝ้ายก็ไม่ได้เป๊ะไงฝ้ายต้องนั่งแปลเหมือนกันว่าอันนี้มันแปลว่าอะไรเพราะเขาจะไม่ใช้ภาษาอังกฤษเขาจะไม่ใช้ภาษาอังกฤษในแชทเพราะถือว่านายใหญ่อะค่ะนายใหญ่จะอยู่ในทุกกลุ่มซึ่งนายใหญ่ก็ไม่ค่อยได้อังกฤษกลายเป็นว่าคุณเป็นลูกน้องคุณก็ต้องพูดภาษาเกาหลีในกลุ่มนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณสื่อสารกันเองในงานก็ภาษาอังกฤษก็ได้ไม่เป็นไรนะคะนี่ลากไปไกลเลยพูดเรื่องเครียดว่าแบบหาวิธีการเครียดเช่นวิธีการกินวิธีการไปคาเฟ่เงี้ยอันนี้คือวิธีปล่อยของฝ่ายแล้วก็แพงด้วยทีนี้มาพูดเรื่องค่าครองชีพกันมากค่ะคุณฝ้ายเพราะว่าเห็นแบบเล่าว่าอย่างน้อยอาหารมื้อนึงที่แบบโอเคปานกลางนี่ก็300กว่าบาทแล้วทีนี้ถ้าแบบพวกค่าเช่าบ้านค่าเสื้อผ้าอะไรเงี้ยคือเบ็ดเสร็จเนี่ยมันอย่างค่าเช่าบ้านเนี่ยมันโอเคแบบถ้าเป็นคนชนชั้นกลางทำงานออฟฟิศอะไรเงี้ยมันตกอยู่เท่าไหร่อะคะประมาณต้องพูดถึงเบสิคคอลี่ที่นี่ก่อนเนาะเกาหลีเขาจะไม่มีแอเรียที่กว้างเป็นบ้านเหมือนบ้านเราได้เขาเป็นเขาใช่ไหมคะซึ่งมันค่อนข้างจะจำกัดในเรื่องของพื้นที่มันก็จะเป็นลักษณะอพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่เขาจะถ้าลักษณะที่เป็นบ้านเนี่ยจะเป็นเหมือนออกนอกเมืองไปไกลโพ้นเลยอะค่ะคือถึงแม้ว่าจะไกลโซสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ยังไม่เจอบ้านนะคะยังไม่เคยเจอบ้านก็คือยังเป็นแบบคอนโดอะไรอย่างนั้นกันหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่อยู่กันเป็นครอบครัวเนี่ยค่ะคือมันแต่ว่าที่นี่อะไรหลายๆอย่างเขาทั้งสวัสดิการแล้วก็ทั้งความเป็นอยู่หรือว่าบรรยากาศเนี้ยเขาดีอะค่ะมีคือเหมือนอาจจะด้วยแล้วแต่ด้วยมั้งแล้วแต่อพาร์ตเมนต์ด้วยมั้งแต่ว่าก่อนที่ฟ้าจะย้ายเข้ามาที่นี่เนี่ยฟ้าเคยอยู่เป็นลักษณะแบบวันรูมอยู่กับสามีนี่แหละค่ะก่อนที่จะแต่งงานกันก็คืออยู่ด้วยกันแล้วก็อันนั้นก็ไม่ได้อยู่ในโซมากก็จะอยู่ที่ประมาณ40นาทีจากโซซับเวย์นะคะอันนั้นคือเทคอันนั้นคือนั่งซับเวย์ก็ไกลนะคะไกลนะ40นาทีก็ตกอยู่ที่ประมาณเดือนละ 30,000 บาทห้องเล็กๆ เลยใช่ค่ะบะแล้ว 30,000 บาทค่าเดินทางอะคะค่าเดินทางเนี่ยคือที่เกาหลีเนี่ยเขาจะไม่มีบัตรแยกบัตรกระต่ายบัตรเต่าอะไรพวกเราคือเขาจะใช้บัตรเครดิตใบเดียวคือเอื้อความสะดวกสบายแก่ชีวิตสุดๆก็คือทุกอย่างของบัตรเครดิตเราก็คือแปะกับพวกซับเวย์เอ่ยรถบัสเอ่ยซื้อของเอ่ยเพราะว่าที่นี่เขาไม่ใช้เงินสดกันแล้วค่ะมีส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้บัตรเครดิตส่วนตัวกันแล้วก็ค่าเดินทางเนี่ยมันก็ค่าเดินทางเน็ตค่าเดินทางไม่แพงมากนะคะเท่าที่ไปรู้คือไม่แพงมากเท่าไหร่ก็เหมือนค่าบ้านเราแพงกว่าอีกไม่บางสายบางสายหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฝ้ายเคยเทคแค่2สายเนาะคือบ้านเดิมฝ้ายเนี่ยมันเป็นสายเดียวที่ถึงออฟฟิศเลยมันก็จะคิดราคาถูกลงซึ่งอันนี้ต่อรอบ1,350ประมาณ40-50 บาทขับไปอย่างเดียวนี้นะคะถูกนะอ๋อประมาณนี้ค่ะประมาณนี้แล้วก็วันนึงก็อาจจะสักประมาณก็เกือบร้อยอะค่ะประมาณนี้วันนึงเกือบร้อยประมาณเกือบร้อยแต่บ้านใหม่นี่ก็ไกลประมาณนิดนึงเพราะว่าคุณหมีเกาหลีมันจะมีอยู่2ทางให้เลือกถ้าคุณอยากอยู่ในโซบ้านคุณจะเท่าลังหนูแต่ถ้าคุณจะออกมาหน่อยบ้านคุณจะใหญ่ขึ้นมีหลายห้องมีความสะดวกสบายขึ้นเอาไงเนี่ยเขาจะโยนกันอย่างเงี้ยแหละค่ะว่าจะเอายังไงจะเอาบ้านเล็กเท่ารูหนูแต่ว่าอยู่ในโซนะเดินทางสะดวกอะไรอย่างเงี้ยกับเดินทางไกลทุกวันกับเธอก็จะอยู่บ้านที่มันหายใจโล่งกว่านั้นถ้ายอมรับเลยว่าบ้านเดิมนี่เล็กมากเล็กชนิดที่ว่าเราอยู่ไทยเราก็ไม่เคยอยู่ถึงเราจะอยู่คอนโดเราก็ไม่เคยอยู่ที่มันเล็กขนาดนั้นมาก่อนมันอาจจะ30ตารางเมตรยังไม่ได้เลยมั้งคะคือมันเล็กมากๆค่ะคุณหมีแล้วก็ประมาณ4-5-9ถึงห้องน้ำแล้วเนี่ย1-2-3-4อ่ะห้องน้ำเนี่ยค่ะคือมันแคบแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมาะกับอยู่คนเดียวมากกว่าตอนนั้นอยู่กับสามีด้วยมั้งคะมันก็เลยดูเหมือนทำไมบ้านเธอมันเล็กจัง แต่พอมาอยู่ที่ใหม่ก็โอเคขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่งงานกันแล้วก็เริ่มคิดถึงเรื่องครอบครัวเรื่องลูกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องเลือกบ้านที่มันหลายห้องแล้วก็ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
อะอย่างตัวนี้ขอถามได้ไหมคะที่บอกว่าแต่เดิมแบบห้องเล็กมากเนี่ย 30,000 บาทเอาแล้วอย่างตอนนี้พอย้ายออกมาข้างนอกเนี่ยแบบมันแพงขึ้นถูกลงอันนี้ไม่ได้เช่าแล้วค่ะอันนี้ซื้ออยู่ที่อยู่ที่ประมาณ10กว่าล้าน14ล้านบาทได้เหรอคะใช่ค่ะ14ล้านใช่ค่ะแล้วพอจนตายนะไม่อันนี้ตกใจตายยังผ่อนไม่หมดเลย10ล้านบาทนี่ไม่ใช่ได้บ้านด้วยถูกไหมคะเป็นคอนโดที่มีหลายห้องก็ได้ถูกแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ใช่ที่นี่ห้องบ้านฝ้ายมี3ห้องก็คือเป็นคอนโด3ห้องห้องนอนแบบนั้นใช่ค่ะแค่ห้องนอนห้องเดียวที่เป็นคอนโดก็เกือบ10ล้านแล้วค่ะโอ้โหแต่ว่าอันนี้คือมันต้องบอกก่อนว่าวัฒนธรรมที่นี่เรื่องบ้านจะไม่เกี่ยวผู้หญิงผู้ชายจะเป็นคนจ่ายอันนี้คือความสามีฟ้าไม่เกี่ยวฟ้าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์กับการดูแลข้าวของในบ้านนะคะอันนี้ฟ้าจะซื้อจะถูกกว่าเขาเยอะคือเขาก็จะรับผิดชอบในส่วนบ้านไปที่นี่คุณพ่ายโอ้โหเราฟังเลยยังช็อกอยู่เพราะว่าบอกว่าออกไปนอกจากโซ่ค่ะแต่ว่าพอบอกว่า3ห้องนอนแล้วก็พอเข้าใจได้ว่าจริงไซส์มันก็คือเหมือนลักษณะเป็นเหมือนกับบ้านนั่นแหละที่แบบบ้านคนทั่วไปมี3ห้องนอนประมาณนี้แต่ว่าพอดีว่ามันอาจจะแบบพอ14ล้านเมืองไทยเนี่ยเราไปดูหูบ้านนี่เริ่มอยู่เป็นแบบหมู่บ้านหรูแล้วเนาะขาดแล้วค่ะOh. อยู่กันแบบว่าวิ่งเล่นกันได้เลยอันนี้ก็อยู่กันได้แต่ว่าวิ่งเล่นไม่ได้โอเคทีนี้นิดนึงค่ะแล้วแบบว่าถ้างั้นแบบเหมือนสมมติเงินเดือนในประเทศไทยเงี้ยเรามีขั้นต่ำปริญญาตรี 15,000 บาทแต่ว่าถ้าเราพูดกลางๆโดยเฉลี่ยคนที่ทำงานในกรุงเทพสมมติอาจจะเริ่ม 10,000 น่าจะ 15,000 ถึง 20,000 อยู่ในเรทนี้สำหรับปริญญาตรีเนาะแต่ว่าอย่างของเกาหลีอะเรทที่แบบเด็กจบใหม่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสมมุติถ้าคอนเวิร์ตเป็นแบบบาทไทยอย่างเงี้ยพอ 30,000 30,000 บาทใช่ค่ะ อันนี้คือเบสสำหรับเด็กจบใหม่เลยเด็กแบบว่าไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานที่นี่ที่แรกเพิ่งจบสดๆใหม่ๆอันนี้คือเบสเขาเลยเบสบ้านเมืองเขาจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 แต่ว่ามันมีความพิเศษอย่างนึงคืออย่างพวกที่นี่จะมี delivery man เยอะใช่มั้ยคะพวกนี้เงินก็ไม่ต่างนะไฟก็งงๆเหมือนกันว่าทำไมยูเซตค่าของเซตพวกเงินอะไรพวกนี้กันยังไงงงๆแต่บริษัทถ้าถามถึงบริษัทที่ไฟรู้ก็คือ30,000แต่ถ้าเป็นพวกแบบว่าพนักงานทำความสะอาดเอ่ยพนักงานส่งของรุ่นนี้นั่นเนี้ยเงินเขาไม่น้อยนะคะเงินเขาเยอะนะคือไฟก็อึ้งเหมือนกันอย่างบ้านเราอาจจะคิดว่าอันนั้นอาจจะเป็นเงินการทำงานที่เงินน้อยถูกไหมคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ทำอะไรเยอะหรืออะไรก็ตามเนี้ยเราอาจจะมีเซตความคิดแบบนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่พอฟ้ายมาอยู่เกาหลีปุ๊บเฮ้ยจริงเหรอพนักงานทำความสะอาดเงินเดือนเท่านี้เลยเหรอหรือว่าออแพพี่เลี้ยงเด็กอย่างเงี้ยค่ะคือเพื่อนสามีฟ้ายมีลูกสาวกับลูกชายซึ่งจ้างคนมาดูแลต่อเดือนเขาได้เงินเดือนประมาณ80,000บาทฮะโห80,000อันนี้คือฟ้ายก็งงว่าทำไมมันแพงจังสามีไฟก็บอกว่า1ก็คือ2คนดู2คนแล้วก็ดูตลอดเวลาอะไรพวกนี้ด้วยแต่ไม่ได้มาเป็นแม่บ้านอะไรนี้นะคะเฉพาะดูเด็กเท่านั้นเฉพาะดูเด็กโอ้โหไฟนี้โอ้ อยากจะลาออกไปทำด้วยแต่ว่าไอ้พวกงานพวกนั้นคือก็หนักของเขาก็หนักในส่วนที่ว่าเขาก็ไม่ใช่แค่พาไม่ใช่แค่ดูแลเด็กในบ้านก็ต้องพาออกไปศูนย์กิจกรรมหรือนู่นนี่นั่นหรือขับรถไปรับโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็เป็นดีเทลที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กเท่าที่ไปทราบค่ะอย่างนี้เราพอพูดได้ไหมคะว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องอ่ะเช่นว่างานอย่างเงี้ยเป็นงานแบบออฟฟิศนะก็เงินเดือนเป็นเรทหนึ่งแต่อย่างงานที่แบบอาจจะเรียกว่า working class เป็นอีกเกรดหนึ่งแต่ว่าอย่างเกาหลีเขาอาจจะมองว่าแบบอะไรก็ตามที่ใช้แรงงานคนน่าจะให้ความสำคัญเท่ากันไหมถ้าพูดอย่างนี้เป็นไปได้นะคะเป็นไปได้เพราะว่าฟ้ายจะชอบเวลาฟ้ายสังเกตเนี่ยฟ้ายจะชอบถามเพื่อนเกาหลีเพราะว่าบางทีฟ้ายเห็นคนนั้นคนนี้กวาดขยะหรือทำนู่นนี่นั่นหรือว่าคุณยายคุณป้าอะไรแจกไปโบชัวร์หรืออะไรสักอย่างนึงอยู่อะไรเงี้ยก็จะถามว่าเขาได้รายได้ยังไงอ่ะคือเท่าที่ไฟรู้คือโบชัวร์หรืออะไรบ้านเราก็คืออาจจะวันละ200-300หรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่เพื่อนไฟบอกว่า
เว้ยพวกนี้เขาทำกันเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยเขาทำกันเป็นเดือนแล้วเขารับกันเป็นเดือนหรือว่าบางคนก็อาจจะรับไปรายวันแหละแต่ก็เยอะนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ๋อแสดงว่าที่นี่เขาก็เหมือนกับเหมือนที่คุณหมีพูดก็คือเขาก็จะเซ็ตค่าของชีพหรืออะไรต่างๆให้มันไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรแกว่งห่างกันเกินไปหรืออะไรสักอย่างซัมติงเกี่ยวกับค่าของชีพอะไรประมาณเนี้ยค่ะเท่ากับว่าคุณจะมาเป็นพนักงานเอาง่ายๆอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ซึ่งฝ้ายก็ไม่สนับสนุนเนาะอย่างพวกหนีเข้ามาทำงานหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะถามว่าเงินเยอะแบบนั้นจริงไหมจริงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยแต่อย่างพนักงานบริษัทเนี่ยสามหมื่นห้าประมาณเนี้ยค่ะอันนี้ไม่เกินเลยประมาณนี้นี่ถ้าพูดกลางๆก็แบบเริ่มงาน30,000-35,000จริงๆก็ยังไม่สามารถไปเช่าคอนโดอยู่ได้เองเนาะแบบที่คุณป้าเล่าแบบคอนโดก็30,000แล้วที่บ้านใช่ค่ะใช่ที่อยู่กับพ่อแม่อย่างนี้แล้วแบบว่าอันนี้ปัญหาหนึ่งที่ไปฟังมาอย่างเรื่องในเกาหลีอะค่ะก็คือว่ามีคนที่สูงอายุจำนวนมากเลยที่กลายเป็นคนยากจนตรงนี้คุณฝ้ายพอเห็นปัญหานี้ไหมที่แบบเขาจากสื่อที่เขาพูดมาว่าแบบเนี่ยเรื่องคนจนแต่ว่าเป็นคนที่สูงอายุเยอะแล้วก็แบบกลายเป็นโฮมเลสเป็นอะไรในเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันนี้เท่าที่ทราบนะคะก็คือเราจะรู้กันอยู่แล้วเนาะอย่างถ้าลากมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์เลยเนี่ยจริงๆประเทศเกาหลีไม่ใช่ประเทศร่ำรวยมาก่อนซึ่งด้วยคนที่สูงวัยหรืออะไรที่เคยอยู่ในช่วงภาวะที่เศรษฐกิจหรือสังคมหรืออะไรต่างๆมันยังไม่ได้รับการพัฒนาแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องของการศึกษาคือเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นปัญหาสังคมอย่างนึงที่ว่าสังคมโตไวมากเกาหลีเจริญรวดเร็วมากมากจนพวกเขาปรับตัวไม่ทันซึ่งมันหมายความว่าแล้วเขาจะทำอะไรอ่ะในเมืองหรือว่าในประเทศที่ประเทศของตัวเองที่เติบโตขึ้นแต่ว่าเขาไม่มีพื้นฐานอะไรที่จะสามารถไปทำงานหรืออะไรได้มันก็เลยเกิดเป็นปัญหาสังคมอย่างนึงคือไม่มีงานทำไม่รู้จะทำอะไรไม่เพราะคิดว่าตัวเองก็ไม่มีความรู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนมันก็มีลักษณะที่เหมือนกับรับจ้างหรืออะไรอย่างนี้ก็มีนะคะแต่ที่นี่ที่ฝ้ายเห็นบ่อยคือเก็บกล่องเก็บกล่องเยอะเก็บขยะอะไรเงี้ยค่ะเยอะส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัยแบบอารมณ์แก่ๆเลยอะค่ะจะไม่มีแบบว่า40-50อะไรเงี้ยไม่มีนะคะต้องแก่เลยอะคนนี้คือต้องแก่แบบเดินช้าๆหลังคอมอะไรอย่างนี้เลยแค่ว่าโอ้ทำประตูทำนี้ด้วยของสาอะไรเงี้ยบางทีก็เห็นก็แบบหรือบางทีเขาต้องมาแจกเป็นวัชชัวอะไรเงี้ยพวกฝ้ายจะยื่นมือเข้าไปเอาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เหมือนกับประเทศมันโตไวด้วยมั้งคะคนนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาสังคมอย่างนึงของเขานะเหมือนกับแบบเขาก็พยายามอยู่พยายามที่จะทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่จะเหมือนแบบเปิดมูลนิธิหรือโน่นนี่นั่นแต่มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์สักขนาดนั้นเลยค่ะบางคนหรือคุณตาคุณยายหรืออะไรบางคนก็ยังเหมือนกับอยู่ในแต่เขาไม่มีเหมือนบ้านเราที่อยู่เป็นกระทงกระท่อมหรือว่ามีอะไรอย่างนี้นะคะบางคนนอนใต้ดินด้วยอะไรพวกนี้คือเหมือนกับเอากล่องเอาอะไรมาบังความหนาวเลยนอนใต้ดินแล้วก็อื่นๆอาจจะรัฐบาลซัพพอร์ตอะไรสักอย่างสัมติงเท่าที่ฝ้ายรู้นะคะค่ะเอาละอันนี้เป็นปัญหาทีนี้แบบว่าอันนึงที่แบบอยากรู้มากเลยก็คือเรื่องของอันนี้ถ้าไม่นับเรื่องการทำงานนะคะก็คือนิสัยคนเกาหลีคือน้องหมีเนี่ยเคยแบบไปเกาหลีเมื่อโอ้โหเป็นประมาณ10ปีที่แล้วสักแบบ2008-2009แล้วก็เราก็สังเกตวัฒนธรรมอย่างนึงซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยชอบนะคือถ้าเดินเบียดๆกันเงี้ยเขาก็จะผลักเราอะหรือถ้าเราเดินช้าเขาจะผลักอะไรแล้วเขาก็บอกอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมคนเกาหลีนะหรือว่าเราไปซื้อของแล้วต่อราคาแล้วเขาไม่พอเขาก็จะยืนด่าเราเลยเป็นแบบภาษาเกาหลีอะไรแบบเนี้ยอันนี้อยากรู้ว่าแบบนิสัยทั่วไปคนเกาหลีเป็นยังไงคิดว่าทุกคนคงเคยโดนอะฝ้ายต้องพูดอย่างนี้ไม่ต้องทุกคนต้องเคยอะฝ้ายทุกวันนี้ฝ้ายยังแบบเงี้ยค่ะเวลาฝ้ายโดนฝ้ายก็จะช่างมาเถอะอะไรเงี้ยคือแรกๆฝ้ายรับไม่ได้ค่ะตอนฝ้ายมาอยู่แรกๆคือฝ้ายแบบทำไมต้องชนน่ะทำไมต้องแหวกเราขนาดนี้เราไม่แหวกเอากระเป๋าฟาดก็มีนะคะจริงเหรอฝ้ายโดนขั้นหนักมาแล้วโอ้บอกก็ได้คือเขาจะฝ้ายเคยนั่งคุยกับเพื่อนแบบจริงจังมากเลยตอนนั้นแบบซีเรียสมากๆเพราะฝ้ายต้องเดินทางทำงานโดยรถไฟฟ้า
ซึ่งรถไฟฟ้าจะอุดมไปด้วยพวกคุณลุงคุณป้าเหล่านั้น okay. แล้วก็เราก็ต้องจะเจอทุกรูปแบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแซงคิวเอ้ยหรือว่ากระเป๋าฟาดเอ้ยหรือว่าชนเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็โลกเราก็มีสองด้านเนาะคือโอเคถ้าเป็น culture shock เรื่องนี้ที่ว่าเจอชนเจออะไรอย่างเงี้ยอันนี้จริงทุกคนต้องเคยโดน okay. แล้วก็ฝ้ายก็เคยโดน okay. แล้วเพื่อนเกาหลีฝ้ายก็ให้คำตอบฝ้ายมาว่าเขาทุกคนเลยฝ้ายไม่รู้ทำไมถามนี้ฝ้ายด้วยเขาจะพูดตลอดเลยว่าอย่าไปใส่ใจเพราะใส่ใจไปเขาก็ไม่รู้สึก เพราะว่าคนที่เครียดหรือว่าคนที่จะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเก็บความคลุกุ่นหรือว่ารู้สึกไม่ดีคือเราเพราะว่าแก้เขาไม่ได้จริงๆคือถ้าเป็นระดับอายุเท่านั้นแล้วเนี่ยแก้เขาไม่ได้ทุกคนที่เคยโดนหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะทำใจเขาก็จะแค่แบบหรืออะไรเงี้ยคือเขาก็จะไม่ด่าไม่อะไรคือทุกคนก็จะชินอะไรอ่ะแต่ว่ามันต้องสวยจริงๆนะคุณบีคือต้องสวยแบบชนิดที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรโดนชนโดนอะไรหรืออะไรขนาดนี้อ่ะหรือว่าถ้าแง่ร้ายก็จะเป็นลักษณะแง่เดินชนโดนเนี่ยแต่ถ้าแง่ดีเขาก็มีนะพวกคุณลุงคุณป้าพวกเนี้ยเขาเห็นเราถือกระเป๋าหนักหรือถืออะไรสักอย่างอย่างเงี้ยเขาจะชอบดึงของเอาไปวางที่ตักเขาอะเวลาเขานั่งอยู่อะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะปฏิเสธตลอดว่าแบบไม่เอาไม่เป็นไรหรือเงี้ยเขาจะไม่ยอมเลยค่ะเขาจะแบบทำไมต้องปฏิเสธล่ะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไปก็จะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะคือเขาก็จะช่วยเราถ้าเราเห็นเราถือของหนักอะไรเงี้ยส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะวางบนตักเขาก็จะกอดของไว้ให้หรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่ารักก็มีแต่ว่าถ้าเป็นพวกคุณลุงคุณป้าสายโหดที่แบบชนแล้วเหมือนชนแล้วหนีแบบไปข้างหน้าไม่เคยหันมามองเลยพวกนี้คือฝ้ายโดนบ่อยมากแต่ก็จะเฉยๆฝ้ายเฉยไปแล้วอ่ะคนนี้แรกๆฝ้ายแบบแน่นอกมากคือด่าก็ด่าไม่ได้แบบไม่รู้จะด่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือหลังๆนี่แบบปึกมาฝ้ายก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนปรับตัวแล้วว่าคนนี้คืออันนี้จะเป็นเฉพาะคนสูงอายุเหรอคะที่ทำหมายว่าเท่านั้นอ๋อจริงๆค่ะอืมแสดงว่าวัยรุ่นก็มีการแบบไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีถ้ามีก็คือลักษณะเขาไม่ตั้งใจมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นพวกที่แบบว่าฉันจะชนทุกอย่างที่ขวางฉันก็คือจะเป็นประเภทนั้น คือนั่นคือพวกเขาซึ่งก็จะเหนื่อยมากเวลาใต้ดินตอนเช้าๆไม่รู้เขาไปไหนกันคือก็จะเจอบ้างอะไรค่ะก็มีเรื่องตลกเยอะแยะเหมือนกันนะคุณหมีที่อยู่ที่เกาหลีแล้วแบบพวกคุณลุงคุณป้าพวกนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาตลกอ่ะคือเหมือนบางทีเราก็มองกลายเป็นเรื่องตลกอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาอยากได้ที่นั่งเขาก็โยนกระเป๋าเขาไปก่อนตุ้มอย่างงี้เราก็จะแบบเอาเลยเราไม่แย่งช่างมันค่ะไม่เป็นไรเลยอยู่ด้วยความเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะคุณหมีที่อยู่ด้วยความแบบเขาก็เอาข้อดีมาแบบเขาก็มีข้อดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะไม่คิดอะไรมากแต่มีเขาเจอนี้ไหมมีทุกคนที่เคยมาเที่ยวแล้วโดนชนโดนอะไรเงี้ยแล้วมาบ่นกับฝ้ายตลอดก็มีแต่ฝ้ายก็จะบอกไม่เป็นไรคิดมากเขาไม่ตั้งใจหรอกอะไรเงี้ยทุกคนจะออกแนวปลอบประโลมจะไม่ได้คิดมากอะไรอ่ะเรื่องอื่นๆก็ไอ้มันจะมีเรื่องนึงที่ฝ้ายรับไม่ได้เลยคุณหมีไม่รู้ทำไมเขาไอแล้วเขาไม่ปิดปากอันนี้ทุกคนป่ะคะหรือว่าเฉพาะคุณป้าคุณลุงเนี่ยอันนี้ทุกคนทุกคนโอเคทุกคนแรกๆสามีฝ้ายก็เป็นฝ้ายบอกเลยฝ้ายบอกว่าไม่ชอบอ่ะแล้วรู้สึกว่ามันสกปรกปิดได้ไหมคือเขาก็ทำนะคะคือตอนแรกเขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันไม่ดีอ๋อฝ้ายบอกจะถามว่าไม่เคยเรียนหนังสือเลยก็เลยแรงไปก็คือมันสกปรกทำไมไม่รู้ไอแล้วทำไมไม่ปิดปากอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีไอ้บางทียืนอยู่ข้างหลังเราแล้วไอ้เงี้ยคุณหมีแล้วคือผมเราหลังเราเงี้ยฝ้ายก็จะแบบอ๋อทำไมไม่ปิดปากคือทำไมไม่เคยเข้าใจเลยค่ะไม่เคยเข้าใจจริงๆเลยแล้วถามเพื่อนหรืออะไรเงี้ยทำไมไม่ปิดปากกันอะอะไรอย่างเงี้ยมันสกปรกนะเชื้อโรคหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ปิดก็ก็เหมือนเดิมก็ไม่มีใครปิดปากฝ้ายหนีเองฝ้ายต้องแบบอุ้ยเหมือนจะไออะไรเงี้ยก็แบบหาอะไรปิดปากตัวเองหรือว่าท่านี้คนเกาหลีสูบบุหรี่จัดค่ะคุณหมีบางทีมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อ่ะแล้วก็ระบบทางเดินหายใจเหมือนเขาระคายคออะไรเนี่ยประมาณนี้ด้วยไงค่ะอันนี้จะเป็นวัฒนธรรมที่รับไม่ได้และเจอตลอดแล้วก็เป็นทุกเพศทุกวัยอืม
เนี้ยปกติอ่ะไปอยู่เข้าใจไฟจะย้ำแต่อยู่แบบเข้าใจเอาตลอดเองทีนี้ถามคุณป้ายอันนี้ไอจริงเลยจริงไอเองพูดเยอะนี่ถามคุณฝ้ายหน่อยค่ะก็มีอีกเรื่องนึงที่แบบค่อนข้างจะอยากรู้นะคนเกาหลีเนี่ยเขามีทัศนคติอย่างไรโดยรวมนะคะต่อคนไทยอันแรกเลยที่ฝ้ายจะได้ยินตลอดเลยโอ้อาหารอร่อยอันนี้คือเอาฝ้ายพูดแง่ดีก่อนแล้วกันเนาะคือถ้าแง่ดีเลยโอ้อาหารไทยอร่อยฉันรู้จักต้มยำกุ้งแล้วก็อาจจะเป็นโอ้เมืองไทยสวยแล้วก็อาจจะเป็นอยากไปเที่ยวเมืองไทยอันนี้จะเป็นเมนท็อปปิกหลักๆที่เขาคิดกับคนไทยนะคะอันนี้เป็นแบบกว้างแล้วก็ถ้าเป็นแบบที่เจาะลึกเข้ามาหน่อยมันมองไปถึงเรื่องถ้าเรียกถึงขั้นดูถูกอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีนะคะแต่เขาก็ถ้างั้นฝ่ายยกเคสอย่างเช่นเรื่องของการแต่งงานผู้หญิงไทยกับคนเกาหลีหรืออะไรอย่างนี้ถ้าถามว่าสังคมครอบครัวที่นี่เปิดกว้างขนาดนั้นไหมไม่นะคะที่นี่แล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่ว่าเขาจะยังเขาเรียกอะไรหัวอนุรักษ์หรือเปล่าแล้วก็เขาจะชอบคิดว่าประเทศเราไม่ใช่ประเทศที่เขาเรียกไม่ใช่ประเทศร่ำรวยไม่ใช่ประเทศพัฒนาประมาณนี้เขาจะชอบคิดว่าคนไทยเหมือนฟิลิปปินส์อินโดมาเลยอะไรเงี้ยเขาจะคิดว่าเวลาเขาเห็นหน้าตาฝ้ายหรืออะไรเงี้ยคือฝ้ายเป็นคนเหนือเนาะผิวฝ้ายจะเหมือนแม่เป็นทางคนเหนือเขาก็จะแบบเป็นคนเหนือเป็นคนไทยหรออะไรเงี้ยทำไมคนไทยผิวหรือว่าหน้าตาไม่เหมือนคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยคือเขาจะมองเรื่องสีผิวก่อนสีผิวหน้าตาแล้วก็มองไปถึงว่าเราเป็นประเทศแบบนั้นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามองถึงสังคมครอบครัวที่เปิดรับมากไหมก็ไม่ค่อยค่ะก็ไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่เพราะเขาจะคิดเอาแบบดาร์กๆเลยนะคะเขาก็จะคิดว่าผู้หญิงไทยหรืออะไรเงี้ยมาเกาะลูกเขาหรืออะไรประมาณอย่างนี้แหละแต่ว่าฝ้ายก็ยังย้ำอยู่ว่ามันก็แล้วแต่ครอบครัวค่ะอย่างครอบครัวสามีฝ้ายก็ดีเขาก็ใจดีมากเปิดกว้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะแรกๆฝ้ายยังพูดภาษาเกาหลีไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะก็จะยิ้มให้แก่กันแค่นั้นเราก็จะไม่พูดกันเยอะแต่เขาก็เปิดกว้างอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เคยเหมือนกับมาเหยียดหรือรังเกียจเราหรือเคยพูดว่าไทยหรือเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันฝ้ายถึงย้ำว่ามันแล้วแต่ครอบครัวแต่อย่างกับกรณีของเพื่อนฝ้ายบางคนคบกับคนเกาหลีคบกันมาตั้ง 3-4 ปีแต่ไม่เคยเจอหน้าพ่อแม่ผู้ชายเลยเพราะว่าพ่อแม่ผู้ชายบอกคบก็คบไปเถอะไม่ต้องพาเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่งงานไหมนะมันก็เป็นเรื่องของพวกยูในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ฉันไม่อยากเจออะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็มีเลยแบบว่าตัดดื้อแบบไม่เอาไม่เจอจะคบกันก็คบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะมันกลายเป็นว่ามันเขาอะถ้ามองแง่ดีเขาจะชื่นชอบไทยชอบอาหารไทยถ้ามองอีกแง่นึงเขาก็จะมองว่าประเทศไทยยังไม่ใช่ประเทศร่ำรวยอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าเขาครอบครัวเข้ามาอยู่ครอบครัวเขาแล้วอะไรเงี้ยมันจะโอเคไหมหรือว่าเขาจะไม่มาเอาเงินลูกเราไม่เลี้ยงด้วยนะอันก็ยังมีอยู่ในบางคนประมาณนี้ค่ะถ้าทัศนคติต่อคนไทยก็จะเป็นเรื่องประมาณนี้ทั้งภูมิประเทศเอ้ยสวยงามแล้วก็ทั้งเรื่องหน้าตาผิวพรรณแล้วก็ทั้งเรื่องการเปิดรับอะไรนู่นนี่นั่นต่างๆประมาณนี้ค่ะคนนี้ไม่มีอะไรร้ายแรงนะคะไม่มีถึงกับว่าเคยพูดว่าเราขี่ช้างไปทำงานขี่ช้างอะไรพวกนี้ไม่มีอ๋อไม่มีแล้วอันนี้ไม่เคยเจอไม่มีค่ะอ๋อก็โอเคไม่มีแล้วทีนี้บอกว่าพอโอเคนี่ก็คือประเด็นหนึ่งว่าคนไทยที่นี่คือคนไทยในสายตาของคนเกาหลีนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าแล้วการที่เป็นคนไทยไปทำงานในประเทศเกาหลีอย่างนี้มีการมองถูกมองจากคนเกาหลีไหมคะว่าแบบเฮ้ยเราไปแย่งงานเขาทำแล้วแบบเฮ้ยคนไทยเนี่ยนะไปทำงานในเกาหลีอะไรเงี้ยเท่าที่ทำหรือว่าอยู่ที่นี่ไม่มีนะคะเขาจะมองด้วยความชื่นชมด้วยซ้ำคือเขาจะมองแล้วแบบโอ้แบบเก่งเนาะเข้ามาทำได้หรือว่าอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโอ้เปล่าค่ะเปล่าอันนี้ก็คือได้นิดหน่อยคนรีบด้วยนั่นคือพอเราถ่อมตัวปุ๊บอย่างเงี้ยหรืออะไรประมาณเงี้ยคือเขาจะ
เหมือนกับแบบโอ้ยเก่งมากคนเกาหลีเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ชอบชมไว้ก่อนคุณหมีอันนี้ต้องบอกก่อนเขาจะแบบอ้อยผิวดีอ้อยพูดเก่งจังอ้อยสวยจังหรืออะไรแต่บางทีเขาไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะเขาพูดเพราะว่าเหมือนอารมณ์คำติดปากเขาอะค่ะคือเหมือนกับแบบโอ้เก่งจังเลยโอ้ดีจังเลยโอ้สวยจังเลยโอ้นู่นนี่นั่นจังเลยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยบางคนก็เคิร์มว่าแบบโอ้ยจริงๆเราคงสวยแหละเขาชมขนาดนั้นอะไรเงี้ยโอ้จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ okay. คนเกาหลีจะประมาณนี้โอเคค่ะจริงเป็นแง่ดีของเขานะที่แบบคือเป็น first impression ที่เอ้ยเขาก็รู้สึกชมชื่นชม appreciate เราอะไรเงี้ยประมาณนั้นโอเคทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องเพจรีวิวชีวิตเกาหลีโอ้จริงๆนี่เป็นหัวข้อเลยว่าอยากจะสัมภาษณ์คนทำเพจนะคะแล้วตอนนั้นที่โอเคจุดหนึ่งที่บอกว่าเครียดเรื่องงานแล้วก็เลยกลายเป็นความสุขในการทำเพจทีนี้ใช่ค่ะไปยังไงมาคะที่คุณฝ้ายเนี่ยเริ่มคิดที่จะทำเพจนี่คือแบบเพราะอยากจะหมายว่าอยากจะระบายหรือว่าจริงๆแล้วอยากจะให้คนเนี่ยมารู้จักเกาหลีในมุมมองจากคนไทยที่อยู่ในเกาหลีมากขึ้นใช่ๆในกรณีของฝ้ายที่ฝ้ายทำเนี่ยหนึ่งก็คือฝ้ายอยากแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่ฝ้ายทั้งรู้จากที่นี่ทั้งกินหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยค่ะเช่นเนี่ยสมมติว่าบางคนมีความเข้าใจผิดบางอย่างแต่ว่าฝ้ายรู้ความจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยฝ้ายก็จะไปเขียนในเพจว่านี่นะพวกเธอพวกคุณอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้เท่าที่รู้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าร้านอาหารร้านนี้ฝ้ายไปกินมาแล้วนะฝ้ายก็จะรีวิวให้ฟังรีวิวให้อ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบหรอร้านนี้ไปยังไงมายังไงเหมือนเป็นช่วยเขาด้วยค่ะถ้าเขามาเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับบางทีก็มีหลังไมค์มาถามแอดมินตอนนี้หลงอยู่ตรงนั้นตรงนี้ฝ้ายก็มีฝ้ายก็แบบตอนนี้อยู่ไหนคะอะไรก็ถ่ายรูปให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ่ายป้ายอะไรก็ได้เพราะเขาอ่านไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับสนุกดีค่ะถึงจะงานยุ่งหัวฟูไงก็คือแบบจะคอยตอบเมสเซจตลอดอาจจะเป็นเพราะความชอบที่ได้พูดคุยกับคนอื่นๆแล้วก็ได้รู้จักคนอื่นเพิ่มมากขึ้นด้วยมั้งอย่างที่ฝ้ายบอกคือฝ้ายไม่อยู่ที่นี่ฝ้ายมีเพื่อนไม่เยอะนะคะคนไทยเพื่อนฝ้ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่างชาติซึ่งเห็นหน้าทุกวันอยู่แล้วฝ้ายก็ไม่อยากเจอเสาร์อาทิตย์แล้วอ่ะคือฝ้ายก็อยากจะคุยฝ้ายอยากจะแชร์กับคนอื่นๆสังเกตว่าภายในเพจเนี่ยฝ้ายจะเป็นคนที่รีแอคตอบกับรูปเพจเร็วแล้วก็เยอะมากเพราะว่าฝ้ายชอบคุยกับพวกเขาค่ะสนุกดีคือเขาจะแบบแอดมินเนี่ยเคยกินนู่นนี่นั่นมาเขาก็แชร์แอดมินเนี่ยที่นู่นที่นั่นแบบอร่อยนะเขากลายเป็นเขาแนะนำฝ้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนแบบเราเป็นเพื่อนแชร์เพื่อนมันสนุกดีนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอยากปลดปล่อยความเครียดโดยการที่แชร์ประสบการณ์ตัวเองประสบการณ์ในด้านการใช้ชีวิตประสบการณ์ในด้านการกินการเที่ยวการทำงานอะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะนี่ทีนี้พูดถึงเรื่องเที่ยวพอดีเลยอยากให้แบบว่าแนะนำการท่องเที่ยวในอย่างโซลแล้วกันค่ะอย่างแบบสมมุติว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะมีอาฮาราจูกุอะไรเงี้ยอย่างเกาหลีเนี่ยเขาวัยรุ่นเขาไปไหนกันคะเนี่ยวัยรุ่นเกาหลีป้ายก็ไม่ค่อยรุ่นมากแล้วจริงๆป้ายก็หลัก30แล้วไอ้เรื่องผับบาร์อันนั้นคือป้ายอาจจะตอบไม่ได้แล้วก็เพราะว่าป้ายไม่เที่ยวด้วยแล้วก็ไม่ดื่มแล้วก็ถ้าเป็นสถานที่เกี่ยวกับสถานที่ที่นักท่องเที่ยวคิดว่าน่าจะต้องมาหรืออะไรอารมณ์แบบแลนด์มาร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็น่าจะรู้ดีอย่างพวกกำซังทาวเวอร์เมงดงมุนแดไอพวกนี้เนาะแล้วก็หลังๆนี่จะฮิตขึ้นมาหน่อยก็คือคารุสกิลก็จะเป็นย่านเหมือนเมงดงแต่ว่าจะเป็นย่านคาเฟ่ที่ขึ้นมาเยอะมากแล้วก็จะเป็นคาเฟ่น่ารักเหมือนเพื่อที่จะถ่ายรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าณตอนนี้ถ้าคนเกาหลีไปไหนคนเกาหลีจะเขาจะไปเป็นย่านนะคะคือเขาจะมีย่านแค่เหมือนกับอารมณ์เหมือนคาเฟ่เหมือนกันตอนนี้ที่เขาไปกันนะคะก็คืออีเทวอนในย่านพวกฮานนัมฮานนัมก็คือเหมือนเป็นเมืองคาเฟ่เมืองใหม่อะเขาค่ะที่คนไทยเองหรือว่านักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยรู้จักเพราะฝ้ายยังไม่ค่อยเจอนักท่องเที่ยวเท่าไหร่คือจริงๆทุกที่จะต้องเจอนะท่องเที่ยวเอาง่ายๆอย่างฮงแดเดินไปสัก2ก้าวจะได้ยินเสียงคนไทยละ
แล้วก็เดินไปอีกสักหน่อยก็จะเจอเสียงคนไทยละคนไทยจะรู้จักฮงแดเยอะมากแล้วก็ฮงแดก็ตอบโจทย์ในเรื่องของร้านอาหารกับคาเฟ่เยอะแต่ว่าถ้าอย่างพวกอิตาลีที่ไฟบอกคุณหมีที่ว่าคนเกาหลีกำลังฮิตกันไปเนี่ยคนเกาหลีล้วนก็คือทั้งคาเฟ่ทั้งร้านอาหารทั้งเหมือนกับนัดเจอกันเอนจอยอะไรแค่นี้ค่ะแล้วก็เท่านั้นก็แล้วแต่คนไปเช่นอ๋อไปเจอกันร้านอาหารอื่นๆข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้อยู่กับเป็นย่านขนาดนั้นแล้วก็แพ็คมาจองก็คือพวกเขาไม่เหมือนบ้านเมืองเราที่ไปเดินห้างกันนะคะไม่ค่อยแบบว่าไปเดินห้างเพื่อที่จะไปกินอะไรกันกับบนห้างหรือว่าไปนัดเจอกันที่ห้างเนี้ยไม่มีนะคุณหมีมีแต่ครอบครัวมีแต่ระดับครอบครัวมีเพราะว่าคนเกาหลีเขาจะมันเขาจะมีโซนของเขาอ่ะเขาจะไม่มาเดินห้างหรือกินของในห้างแล้วมาอยู่กันเป็นกลุ่มไม่มีแฟนไม่เคยเห็นเลยมีแต่ครอบครัวครอบครัวที่เข้ามาซื้อของครอบครัวที่มากินข้าวกันที่ห้างหรืออะไรเงี้ยแปลกเนาะบ้านเราเนี่ยจะแบบว่าเจอกันที่ห้างนู่นห้างนี่หรืออะไรอย่างเงี้ยห้างอีสเปลนู่นนี่เปิดใหม่ไปเจอกันไหมอะไรเงี้ยบ้านที่นี่เปิดใหม่ให้ตายเลยไม่มีใครไปค่ะมีแต่ต้องการที่จะโฟกัสจุดมาร์เก็ตติ้งสำหรับคนเกาหลีในห้างเนี่ยต้องครอบครัวเท่านั้นเพราะว่าวัยรุ่นจะไม่ค่อยเดินวัยรุ่นจะเขาก็จะไปย่านของเขาอะไรเงี้ยค่ะพวกฮงแดเอ้ยหรือว่าร้านอาหารอื่นๆเอ้ยหรือว่าคาเฟ่เอ้ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมความต่างแสดงว่าอาจจะเป็นลักษณะแบบชอบเดินแบบพวกวินโดว์ช้อปปิ้งดูแบบเป็นเดินบนถนนแล้วก็แบบเป็นอะไรเป็นนานๆไปใช่ค่ะใช่ใช่ลักษณะเดินเป็นถนนแบบวินโดว์ช้อปปิ้งแล้วก็กินข้าวกันพูดคุยกันจบกับบ้านเนี่ยเท่านี้ไปรู้นอกนั้นก็แล้วแต่ว่าไปผับไปบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่สไตล์เนี่ยค่ะแล้วอย่างคุณฝ้ายล่ะคะแบบว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่เราแบบไม่ต้องทำงานอันแสนจะหนักหน่วงอะไรเงี้ยคนแบบเสาร์อาทิตย์เนี่ยชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างคะคุณฝ้ายกิจกรรมของฝ้ายเป็นสถาบันครอบครัวไปแล้วเนาะคือแทบจะทุกวันอาทิตย์ฝ้ายจะต้องไปกินข้าวกับที่บ้านสามีด้วยก็คือเขาจะทรีตฝ้ายลักษณะที่ว่าฝ้ายมาอยู่นี่ฝ้ายก็ตัวคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะเขาจะเป็นห่วงฝ้ายมากคือเหมือนแบบฝ้ายอยากกินอะไรไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะพาไปกินนะอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์ส่วนใหญ่จะเป็นวันที่ฝ้ายอยู่กับสามีซะส่วนใหญ่แล้วก็จะออกไปคาเฟ่กันบ้างหรือว่าอยู่ที่บ้านหรือว่าหาอะไรกินหรืออะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ฝ้ายจะอยู่ที่บ้านคุณหมีเพราะว่าฝ้ายขี้เกียจเดินทางเพราะทุกวันไปเดินทางแล้วก็ทำงานเนาะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่บ้านแล้วก็อยากไปซื้อของหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ออกไปกันแต่วันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นวันที่นอนตื่นสายแล้วก็ไม่ทำกับข้าวที่บ้านกินก็ไปบ้านพ่อบ้านแม่แล้วก็ตอนเย็นก็ไปกินข้าวกันมีแค่นี้ชีวิตฝ่ายวนอยู่แต่ว่ามันมีความพิเศษอย่างนึงคุณหมีคือวันเสาร์อาทิตย์คือสวรรค์มากมากคือเราต้อง คือมันคือจริงๆอยู่ไทยแล้วก็อยู่เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่เคยมีความรู้สึกว่าเสาร์อาทิตย์มันแบบมีอานุภาพรุนแรงกับเราขนาดนี้คือเราไม่อยากไปไหนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยคิดเลยแบบถ้าของที่บ้านแบบยังมีอยู่หรือว่ายังไม่ต้องออกไปซื้อที่ห้างอะไรเงี้ยฟ้าก็จะแบบยังไม่ต้องไปรอมันหมดก่อนอะไรเงี้ยไม่อยากออกไปแต่งตัวหรือว่าเดินทางอะไรเงี้ยไม่อยากออกไปแล้วคือมันเหนื่อยแบบหลายๆอย่างเราอยากพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่นี่ช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์เขาก็จะมีการไปแคมปิ้งไปสวนน้ำหรือนู่นนี่นั่นกันก็มีไปนะคะอย่างฝ้ายอาทิตย์หน้าก็จะมีไปแคมปิ้งกับที่บ้านอะไรเงี้ยเขาจะเหมือนกับเช่าบ้านทั้งหลังอันนี้เป็นไม่รู้เป็นคอนเจอร์คนเกาหลีหรือเปล่าเขาจะชอบลักษณะนี้คือเช่าบ้านเป็นหลังเป็นเพนท์เฮาส์มีสระว่ายน้ำแล้วก็จะแบบทำบาร์บีคิวนี่นั่นกินกันทุกปีหน้าร้อนดูมีความสุขจังเลยอ่ะดูแบบเปลี่ยนบรรยากาศเนาะดูแบบเปลี่ยนบรรยากาศหรือว่าบางทีเขาก็จะมีแบบไปเหมือนพวกมันเหมือนเป็นน้ำตกบ้านเขาแต่มันไม่สามารถเรียกว่าน้ำตกนึกออกไหมคะบ้านเขาตกมันมามากแล้วคือเขาก็จะแบบคลองน่ารักน่ารักแล้วก็จะมีเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นที่นั่งเป็นที่พักเหมือนเป็นเพิงอะค่ะแต่ว่ามีหลายๆเพิงแบบติดกันตรงนั้นก็คือเหมือนมีเตาบาร์บีคิวให้เราอะไรเงี้ยอันนั้นบางทีฝ้ายก็ไปตรงนั้นกับที่บ้านเหมือนกันก็คือไปปิ้งย่างทำอะไรกินกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ขับรถกลับมาที่บ้านเราอะไรเงี้ยเหมือนเราพยายามหาวิธีสันทนาการ อะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยค่ะเหนื่อยเหนื่อยทำงานเอาละค่ะด้วยเนี่ย
เล่าเรื่องมาทั้งหมดตั้งแต่การใช้ชีวิตนะคะอาหารไปจนถึงการท่องเที่ยวนะคะการทำงานนี้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณฝ้ายมากเลยนะคะที่แบบให้เกียรติมานั่งคุยกับเราถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังฟังอยู่นะคะแล้วก็อยากจะไปติดตามเพจเนี่ยให้เข้าไปเลยเป็นภาษาไทยค่ะรีวิวชีวิตเกาหลีเพราะคุณฝ้ายอัพบ่อยมากแล้วจะมีใช่รูปอาหารเยอะมากนะคะจดไปก่อนได้อยากทานอะไรนะคะแล้วก็แบบว่าลงแบบจะอยู่กับเพจตลอดเวลานะคะวันนี้ทาง Infinity Podcast ก็ต้องขอขอบคุณคุณฝ้ายมากค่ะแล้วก็สำหรับอาทิตย์หน้านะคะท่านผู้ฟังจะไปเจอพบกับใครน้องหมีจะพาไปพบกับใครต้องติดตามฟังกันดูนะคะสำหรับนี้น้องหมีและคุณฝ้ายต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ